เฮ้ยขึ้นมาป่ะสวัสดีครับพบกับรายการสัตว์เลี้ยงน่ารักนะครับผมโอ้ยไม่ได้อย่าติดโควิดนะเอาแต่โควิดน่าจะหายละไม่เป็นไรละนี่ครับผมสัตว์เลี้ยงน่ารักสวัสดีครับก็ช่วงเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงที่ผ่านมาแต่เดือนพ.ย.ใช่ไหมก็เป็นเดือนธันวาคมมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ณตอนนี้นะครับเดย์วันเลยผมแม่งติดโควิดไอ้เหี้ยติดโควิดหลังจากที่ไม่เคยติดแล้วก็รอบทุกซีซั่นนี้แม่งไม่รอดพี่แม่งไม่รอดเพราะว่าตัวเองลนไปหาที่ด้วยนะก็คือเสือกทะลึ่งไปงานคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันมีความรู้สึกในใจเคยคุยกับพวกน้องๆหลายทีแล้วว่าบางทีก็ปล่อยให้แม่งติดสำหรับโอไมครอนนะไอ้ตัวอื่นเราไม่กล้าแล้วเราก็ฉีดวัคซีนมา4 เข็มแล้วรู้สึกว่าปล่อยให้แม่งติดเลยติดเพื่อเราจะได้มีภูมิหรือเปล่าหรือแม้ต้องเข้าใจก็ว่าการติดโควิดเป็นยังไงประสบการณ์เป็นแบบไหนลองดูเด้สมใจอยากครับติด7 วันที่ผมกักตัวแล้วก็ส่งกันบ้านเป็นโฮมไอโซเลชันนะครับผมก็ส่งกันบ้านหาพยาบาลให้พยาบาลตอบกลับมาตลอดว่าเฮอร์เรทเป็นยังไงออกซิเจนเป็นแบบไหนกินยาครบหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับแต่เท่าที่ผมเจอมากับตัวคือวันแรกที่แสดงอาการคืนนั้นนั่นแหละมีอาการไข้แล้วหลังจากนั้นคือไม่เป็นอะไรเลยนอกจากเจ็บคอแล้วก็รู้สึกเลยว่าไม่ได้ป่วยเลยเป็นไข้หวัดบางทีโหดกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่นี่มันเคสที่คนมีวัคซีนแล้วร่างกายแข็งแรงนะส่วนใครที่ติดแล้วก็เคยกูติดแล้วเว้ยออกไปกระจายแพร่ต่างๆมันก็ไม่ควรเนาะก็รู้สึกว่าต้องอยู่ในส่วนที่นึกไม่ออกพูดไม่ไหลใส่ไม่ทำคลิปนานส่วนที่เขาเรียกว่าอย่าไปทำให้สังคมเดือดร้อนด้วยการแบบว่าไม่ใส่แมสออกไปเพื่อกระจายเชื้อมากขึ้นเราคงไม่ทำกันแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังแต่จริงๆแล้วที่จะมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ผมจัดคอนเสิร์ตอยู่แล้วตัวเองแม่งถึงต้องมาติดโควิดพอติดโควิดเสร็จแล้วปุ๊บแม่งก็ต้องเลื่อนไงตอนแรกก็จะไม่เลื่อนเว้ยคิดว่าหายทันผมจัดคอนเสิร์ตวันที่26-27 กพ.จัดที่ชลบุรีคิดว่าไงก็ไม่เลื่อนว่าหายทันเรียบร้อยวงน้อง1 วงเป็นทีมงานเป็นแล้วก็แล้วก็ทั้งเขตพื้นที่แถวนั้นเป็นกันหมดแล้วก็นั่งคิดไอ้เหี้ยแม่งเป็นกันหมดเลยแล้วว่าถึงวันงานมันจะจัดได้วะไม่น่าจะได้นะถ้าเกิดว่าไทม์ไลน์ในการจัดงานกลุ่มคนที่ติดเนี่ยน่าจะหายไม่ทันวันงานก็เลยต้องเลื่อนการเลื่อนครั้งนี้ถือว่าลำบากมากๆครับทำให้เราต้องสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้จัดทำให้เราสูญเสียกำลังใจบางอย่างที่จะจัดต่อให้มันจบทำให้รู้สึกได้ทันทีเลยว่าแพชชั่นแม่งเริ่มน้อยลงหลังจากที่มีสติสตังนั่งมองดูเนี่ยกับวันที่รู้สึกแบบเฮ้าแบบโอ้โหจัดแพชชั่นแม่งดรอปเลยพอรู้ว่าตัวเองติดโควิดแล้วต้องเลื่อนงานรู้สึกว่าแม่งดรอปเลยมีความรู้สึกแบบอยากอยู่เฉยๆอ่ะว่ะเหมือนอะไรตายอยากว่ะเหมือนอาการตอนที่อยากเลิกทำคลิปอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วรู้สึกแบบอะไรวะแม่งเอ้ยอีกแค่วีคเดียวเองแม่งไม่ได้วะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำต่อให้จบเนาะก็เลยอีก2 วันนี้จะหายโควิดก็จะวิ่งออกดูที่ครั้งหนึ่งทำให้มันจบแต่รอบนี้คงทำให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยทำให้มันรู้สึกว่าสนุกขึ้นงานที่ผ่านมาถ้าเกิดคนยังไม่มีโอกาสได้ไปงานผัดหมี่นะไองานหมึกย่างอ่ะคนละแบบเลยงานโปรเกรสเซอร์คนละแบบเลยงานกฐินเนี่ยเกือบละแต่งานผัดหมี่ของจริงผมบอกเลยผัดหมี่เป็นงานที่ใครไม่มาจะไม่เข้าใจว่าหลังจากเนี้ยมหาเกียรติทุนายมันคือแบบนี้เว้ยมันคืองานในรูปแบบที่ผมเอาตัวเองอะลงไปสนุกกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งรูปแบบของงานทั้งรูปแบบของอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยข้าวไปกินข้าวแล้วทั้งรูปแบบของงานรูปแบบของเอนเตอร์เทนเมนต์แม้กระทั่งซีเควนซ์ของปาร์ตี้แล้วก็ซีเควนซ์ของดนตรีสดใน1 วันเนี่ยเราจัดดนตรีที่เป็นไลฟ์แบนด์เนี่ยวันหนึ่งประมาณ 7-8 วงใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะมี after party ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของซีนต่างๆหรือจะเป็นพวกมิวสิกแจมต่างๆลากจนถึงประมาณ3-4 อีกถามว่าทำไมต้องลากไปไม่เหนื่อยกันหรือไงผมรู้สึกว่าแม่งก็คือเหนื่อยมาทั้งปีดีกว่าเหนื่อยมาทั้งปีรู้สึกว่าออกมาปาร์ตี้ก็ต้องแบบนี้บอกว่าเหมือนที่เราไปเฟสติวัลเมืองนอกรู้สึกว่าเหี้ยแม่งยังไม่คุ้มเลยไม่อยากกลับเข้าเต็นท์อ่ะไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับโรงแรมอ่ะอยากสนุกให้มันเต็มที่อ่ะได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจออะไรใหม่ๆก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยโมเดลเนี้ยน่าจะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดตั้งแต่ทำมาละเมื่อวันที่30/31ที่ผ่านมารู้สึกว่าอันเนี้ยถูกต้องถูกจริตแล้วก็มันก็ใช่บางคนที่ไม่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาชิลเอาท์ฉันอยากอยู่นี่ก็อันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนของคุณในการที่จะมาทริปเดียวกับเราทริปที่ผมมาทำมันไม่ใช่เรื่องของแบบคอนเสิร์ตไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนคนอื่นผมไม่ทำคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าเข้าถึงยากหรืออะไรขนาดนั้นหลายคนที่ซื้อบัตรมาชอบถามว่า
เฮ้ยเฮียแม่งงานผมแม่งไม่เก็ทซีนนั้นเป็นยังไงเพลงแบบนี้ผมไม่เคยฟังมาแล้วคุณสนุกแม่งจบผมว่าผมทำให้คุณสนุกได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแรกเรามองว่ามันคืองานพรีเมียร์ลีกโปรเกรสเซอร์คือเอาวงน้องๆแม่งมาแข่งชาเลนจ์กันแล้วก็มีวงแขกรับเชิญมาเล่นมันน่าจะทำให้รู้สึกสนุกกันเองแบบนี้ไปๆมาบัตรที่ขายไปมันเสือทะลุยอดแม่งเยอะพอยอดแม่งเยอะการว่าพื้นที่มันแคบลงบวกกับมีคนเป็นโควิดในทีมแล้วก็โควิดบริเวณนั้นกระจายก็เลยต้องเปลี่ยนที่เพื่อให้มันกว้างขึ้นให้มันโฟร์ขึ้นให้รู้สึกว่าการจัดงานมันน่าจะมีมิติที่รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถลากปาร์ตี้แบบได้ทั้งคืนด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนที่ซึ่งไอ้ที่นั้นเป็นที่ไหนยังหาไม่เจอนะตอนนี้นะกำลังจะหานะครับผมแต่ว่าไม่เลิกแน่นอนแค่มีความน้อยๆ นิดนึงนี่กูมาอัดคลิปทำเหี้ยอะไรวะเนี่ยยังไงวันที่12-13เดี๋ยวหาที่ได้เดี๋ยวจะแจ้งภายในเพจนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับแล้วก็รอดูว่างานนี้จะออกไปท่าไหนต่อไปนะครับงานนี้จะออกมาเป็นยังไงไลน์อัพจะเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วสถานการณ์แบบนี้จะได้จัดหรือเปล่านะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งทีมงานด้วยนะครับแล้วก็งานนี้ผมคิดว่าคนที่ไม่เคยมาประทับใจแน่นอนคนที่เคยมาแล้วเรารู้กันนะว่าจะเป็นแบบไหนสำหรับคนที่เคยไปงานผัดหมี่เท่านั้นนะที่จะเข้าใจว่าจะเจออะไรนะครับผมประมาณนั้นนะครับสำหรับงานนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันเสมอมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ